ู่กับสก็อตต์บราวน์สองก้าเหล็กชาวอเมริกันประเดิมสนามศึก PGA ทัวร์รายการ Farmer Insurance Open ยึดตำแหน่งผู้นำร่วมที่สกอร์6อันเดอร์พา66ขณะที่เจสันเดย์แชมป์เก่าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยจากอาการไข้หวัดทำสกอร์อีเวนต์พาอยู่อันดับที่76ร่วมพอลล่าครีเมอร์คืนฟอร์มเก่งอีกครั้งในเพียวซิลบาฮามัส LPGA Classic ที่หมู่เกาะบาฮามัสขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับนักกอล์ฟสาวอีก6คนที่สกอร์5อันเดอร์พาขณะที่โปรไฟล์พัชรจุฑาคงกพันธ์ทำผลงานดีที่สุดในนักกอล์ฟไทยสกอร์รวม3อันเดอร์พาอยู่ในอันดับที่10ร่วม Adidas เปิดตัวยูนิฟอร์มที่ทางทีมกอล์ฟสหรัฐจะใช้ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟในมหกรรมกีฬาโลกโอลิมปิกอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1904ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อัปเดตทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Golf Central Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Golf Central Thailand นะครับผมติลาสันตบุตรครับโปนบนพคุณวอลล์นะครับ Golf Central Thailand ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันศุกร์ซึ่งมีการแข่งขันทั้งฝั่ง PGA Tour แล้วก็ LPGA Tour PGA Tour ไปแข่งกันในรายการ Farmers Insurance Openส่วน LPGA Tour เนี่ยไปที่บาฮามัสนะครับในรายการ TILSIL Bahamas ซึ่งเป็นรายการเปิดฤดูกาลของ LPGA Tour คนละฝั่งของประเทศอเมริกานะครับคือ PGA Tour ในซานดิเอโกทางด้านแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับส่วนทาง LPGA Tour อยู่ทางฝั่งตะวันออกนะอยู่หมู่เกาะบาฮามัสเลยนะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ที่อากาศไม่หนาวจนเกินไปยังเล่นสบายๆอยู่นะครับซึ่งเป็นรายการใหญ่ทั้ง2รายการเลยครับเรามาเริ่มกันที่ PGA Tour ก่อนนะครับในรายการ Farmers Insurance Open นะครับ Andrew Loop กับ Scott Brown นะครับ2นักกอล์ฟชาวอเมริกันประเดิมรอบแรกด้วยสกอร์66อกอันเดอร์พาในรายการ Farmers Insurance Open ขึ้นนำร่วมกันนะครับในขณะที่ Jason Day ลงเล่นด้วยอาการแค่หวัดใหญ่นะครับผลงานรอบแรกยังไม่ดีนักจบที่ Event Par ครับPGA Tour นะครับรายการ Farmers Insurance Open นะครับเล่นที่สนาม Torrey Pines Golf Club นะครับที่เมืองซานดิเอโก6ล้าน5แสนเหรียญนะครับหรือว่า195ล้านบาทเป็นรางวัลที่นักกอล์ฟฝั่งนี้ช่วงชิงกันนะครับก็จบไปแล้วการแข่งขันรอบแรกนะครับผมปรากฏว่าเป็น Andrew Loop กับ Scott Brown นะครับที่ทำผลงานดีเกินคาดนะครับ4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้นะครับแล้วก็มี2อีเกิลด้วยนะครับอีกคนนึงเนี่ย8เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ก็จบด้วยสกอร์6อันเดอร์พานะครับนำร่วมกันทิ้งดับ3ร่วมอย่างบริฮอร์เชลนะครับแพตตันคาซายทอมโฮกี้ล็อบออฟเอนไฮแล้วก็ฮาร์เลอร์วอร์เนอร์เดอะเทิร์ดอยู่1สโตรกนะครับในขณะที่ฟิลมิกเกอร์สันนะครับโปรกอล์ฟเจ้าถิ่นต้องบอกว่าเจ้าถิ่นของจริงเพราะว่าเป็นคนที่เป็นคนซานดิเอโกโดยกำเนิดนะครับทำ6เบอร์ดี้นะครับเสีย1โบกี้เสีย1ดับเบิ้ลแล้วก็จบด้วยสกอร์3อันเดอร์พานะครับอันดับที่60อันดับที่15ร่วมนะครับในขณะที่เจสันเดย์นะครับนักกอล์ฟที่มาป้องกันแชมป์รายการนี้นะครับก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นั้นแหมไปติดไข้นะครับเป็นไข้หวัดเกือบต้องถอนตัวจากวันโปรแอมวันพุธนะครับก็ลงมาแข่งขันวันแรกเนี่ยทำสกอร์72นะครับ4เบอร์ดี้เสีย4โบกี้ลิกกี้ฟาวเลอร์นะครับเพิ่งคว้าแชมป์หมาดๆของยูโรเปียนทัวร์มานะครับจากอาบูดาบีวันแรกเนี่ยทำ4เบอร์ดี้เสีย3โบกี้1ดับเบิ้ลนะครับสกอร์รวมเป็น1โอเวอร์พาร์ครับนะครับก็เป็นการแข่งขันวันแรกของ Farmers Insurance Open นะเจสันเดย์ตอนแรกนึกว่าจะไม่ลงเล่นปรากฏว่าลงเล่นไม่แน่ใจว่าฝืนตัวเองหรือเปล่านะวันแรกอีเวนทาเนี่ยอาจจะเรียงได้ไม่ออกเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับก็ทำให้ขยับไม่ออกเท่าไหร่แต่ว่ายังมีโอกาสเพราะว่าลีดเดอร์บอร์ดก็ไม่ได้ไปไกลมากอยู่ที่6อันเดอร์แต่เราไปดูมองลึกไปในลีดเดอร์บอร์ดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับคือ6อันเดอร์พานำร่วมกัน2คนน่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือสกอตต์บราวน์กับแอนดรูว์ลูปเนี่ยสกอตต์บราวน์เนี่ยเล่นที่ South Course South Course เนี่ยยาวกว่าเยอะเป็นคอร์สที่เล่นยากกว่ามากกว่า North Course มากคือระยะต่างกันเนี่ยหลายพันหลาเลยคือสมัยก่อนเนี่ย2คอร์สระยะใกล้ๆกันแต่ว่าตั้งแต่มีการประกาศว่าจะใช้ Torrey Pines ในการจัดการ US Open เมื่อหลายปีก่อนเขาก็มีการรีดีไซน์ยืดระยะ South Course ออกไปร่วม6,700 หลาจาก 7,000 ต้นๆไปเป็น 7,000 เกือบ 8,000 นะครับคือระยะได้เปลี่ยนไปเยอะนักกอล์ฟส่วนใหญ่เวลาเล่นรายวันการนี้เนี่ยมักจะมาตุนสกอร์ที่นอร์ทคอสนะครับแล้วก็มาเล่นเซาท์คอสแบบประคองสกอตต์บราวน์เล่นเซาท์คอสแต่กดไป6อันเดอร์พาร์ถือว่าเป็นรอบที่ยอดเยี่ยมนะครับแอนดูลูปเนี่ยเล่นที่นอร์ทก็ทำ6อันเดอร์พาร์เล่นได้ดีเช่นเดียวกันจะเห็นว่ากลุ่มลีดเดอร์บอร์ดส่วนใหญ่เนี่ยที่คะแนนดีๆจะเป็นคนที่เล่นที่นอร์ทคอสแล้วก็มีบางคนอย่างบราวน์อย่างเคเจชอยนะครับแล้วก็รวมถึงเชสันฮัตลีย์เนี่ยที่เล่นที่คอสยากไปแล้วเนี่ยทำสกอร์ดีมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนในหน้าแรกของลีดเดอร์บอร์ดที่เล่นเซาท์คอสแล้วสกอร์ดีอย่างนี้น่าสนใจนะว่าจะเพราะสกอตต์บราวน์เนี่ยวันที่2มีโอกาสเล่นนอร์ทมีการขยับอีกเยอะเลยมีโอกาสสะสมคะแนน2วันแรกเนี่ยนักกอล์ฟจะสลับเล่นทั้ง2คอสนะครับส่วนตัดตัวไปแล้วเนี่ยทั้ง
ทุกคนที่ผ่านสนามตัวมาจะไปเล่นที่เซาท์อย่างเดียวแล้วนะครับนะครับแล้วก็ต้องติดตามการแข่งขันใน3วันสุดท้ายนะครับเอาละครับมาที่ LPGA ทัวร์กันบ้างครับสำหรับรายการ Hillsview Bahamas LPGA Classic นะครับปรากฏว่าพอล่าครีมเมอร์คืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไป5อันเดอร์พาร์นะครับในขณะที่โปรปลายพัชรจุฑาคงพันธ์ทำผลงานดีสุดในระดับสาวไทยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ครับLPGA ทัวร์รายการแรกของปี2016นะครับรายการ PGA Bahamas LPGA Classic นะครับเล่นที่สนาม Ocean Club Golf Course นะครับที่หมู่เกาะบาฮามัส 6,625 หลาพา73นะครับเงินรางวัลรวมรายการนี้นั้น 1,400,000 เหรียญหรือประมาณ42ล้านบาทนะครับก็เพิ่งจบรอบแรกไปปรากฏว่าพอลักควีเมอร์นะครับปัจจุบันอันดับโลกเนี่ย63แล้วนะครับขึ้นนำร่วมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014เลยนะครับวันแรกจะทำ1 Eagle 5 Birdie 2 Bogey สกอร์รวม5ได้พา68นะครับเท่ากับชาร์ลีฮอลเอดิสันลีนะครับแอชลันแลมซี่แล้วก็แคทรีน่าแมทธิวมิกะมิยาซาโตะฮารุโนมุระนะครับแล้วก็ทิ้งห่างเจนนิเฟอร์จอห์นสันกับมินซัวควอกอยู่อันดับ8ร่วมอยู่สโตรกเดียวนะครับก็มีผู้เล่นถึง8คนที่ทำสกอร์3ได้พา1ในนั้นก็มีโปรปลายนะครับผลงานดีมากพัชรจุฑาคงกพันธ์เนี่ยทำ1 Eagle 4 Birdie 3 Bogey นะครับจบอันดับ10ร่วมโมริยากับพนมเพชรล้ำเนี่ยทำคนละ2อันเดอร์71นะครับในขณะที่เอริยาที่จบวันแรกไปเนี่ยก็ทำนำตามหลังโมริยากับพนมอยู่1สโตรกนะครับธิดาภาสุนทระจบวันแรก3โอเวอร์นะครับอันดับ87ในขณะที่บุษบากรสุขพันธ์นี่วันแรกจบด้วยคะแนน4โอเวอร์ครับก็สามารถติดตามชมเทปบันทึกภาพการแข่งขันได้ทางช่อง Golf Channel Thailand นะครับหลังจากจบรายการ Golf Channel Thailand เนี่ยก็ติดตามชมกันได้เลยตั้งแต่เวลา 21:00 นถึง 22:00 นนะครับรวมถึงคืนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็คืนวันจันทร์ที่ถึงนี้ด้วยนะครับติดตามชมกันได้เป็นรายการใหญ่รายการนึงนะเป็นรายการสนามสวยลมแรงเปิดใช่สนามสวยลมแรงแล้วก็เป็นสไตล์รีสอร์ทคอสครับก็พา73ไม่ค่อยบ่อยครับบ่อยครั้งที่เราเห็นสนามกอล์ฟระดับนี้เนี่ยเซตอัพในพา73จริงๆพา73เนี่ยทำสกอร์อันเดอร์พาง่ายกว่าพา71มั้ยพอจับว่าก็ทำสกอร์อันเดอร์มีโอกาสนะครับเพราะว่ามีหลุมให้ทำสกอร์ได้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าการแข่งขันในวันแรกเนี่ยจบลงก็มีเหตุระทึกใจของมิเชลวีนะเล่นดีๆไม่รู้ว่าพึ่งต่อยนะแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยถอนตัวไหมถอนตัวไหมไม่ถอนนะแต่ถอนเหล็กในออกไม่ได้ถอนตัวถอนเหล็กในออกแล้วเล่นต่อจนจบโอ้โหจุดสตรองมากสตรองมากไม่รู้เป็นลูกศิษย์เมนเทอร์ลูกเกดหรือเปล่าคือเราโดนพึ่งต่อยเนี่ยยอมรับว่าต่อถ้าหลังจากนั้นคนรักษาสมาธิไม่ได้แล้วแหละโอ้เคยโดนเคยโดนเคยโดนคือผมโดนหลุมท้ายแล้วก็ฝืนเล่นจนจบแล้วสุดท้ายก็ต้องมาหาหมอแต่ว่านี่มิเชลวีโดนอยู่เหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงอะทนได้โอเคจริงสตรองสตรองมากเดี๋ยวต้องดู3วันสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงนะใช่ครับอีกคนนึงอาการหนักกว่าคือสตรองไม่ไหวอินบีพาเจ็บหลังนะครับวันแรกก็ใช่ครับก็เดี๋ยวเล่นแบบเจ็บไปก็ต้องถอนตัวนะครับแล้วก็คาดว่าสัปดาห์หน้าจะไม่ได้เล่นด้วยใช่ครับแล้วอินบีก็บอกว่าอาจจะเป็นรายการที่พัทยาเลยนะครับที่จะกลับมาแข่งขันได้แบบเต็มที่อีกครั้งนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีข่าวของอินบีพานะครับรวมไปถึงเซยังคิมแล้วก็ชุดทีมโอลิมปิกนะที่ Adidas นั้นจะมาสปอนเซอร์สำหรับทีมสหรัฐอเมริกานะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ